อันนี้อยากได้ไฟแต่ไฟไม่มาครับไฟมันดับนะคะคนที่อยู่แถวถนนแบรี่สมุทรปราการร้องมาว่าไฟไม่มีดับมาหลายปีแล้วดูกลางคืนนี่คือตอนที่หัวค่ําก็ยังโอเคยังพอจะเห็นแสงหน่อยแต่เหมือนจะมืดมากละโคมไฟแต่ไฟมันไม่สว่างเลยอะไฟไม่สว่างเพราะว่าชาวบ้านลงขันกันเองค่ะคเป็นไฟที่ชาวบ้านลงทุนซื้อโคมโซล่าเซลล์มาติดกันเองเพราะว่ารอทางการไม่ไหวแล้วนะคะเสาไฟส่องสว่างริมถนนเกาะกลางถนนที่แบริ่งช่วงปากซอยแบริ่ง41ถึงซอยแบริ่ง47ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะ คือมันดับมานานนับปีแล้วชาวบ้านสะท้อนแบบนี้พอมันมืดตอนกลางคืนอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยตรงนี้เป็นทางโค้งนะคะก่อนจะออกถนนเส้นศรีนครินทร์มีคนบาดเจ็บเสียชีวิตตรงนี้กันเยอะชาวบ้านก็กลัวทนไม่ไหวเอาช่วยกันออกเงินซื้อไฟมาติดริมถนนกันเองจะได้มีแสงสว่างยามค่ำคืนใช้สัญจรกันทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไฟมันก็มีติดดับๆนะแต่ว่า3ปีหลังเนี่ยไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยคุณผู้ชมจะเห็นมุมนี้นะไอ้ที่ชาวบ้านชี้เนี่ยมันคือไฟโซล่าเซลล์ที่เขาซื้อมาเองเขาต้องลงทุนนะคะแต่เสาไฟตรงกลางถนนที่เป็นลักษณะเหมือนรูปหงส์อันนั้นไม่ติดเลยนะไม่ใช่กินนารีเนาะแต่มันมีโคมสวยงามอยู่หงส์หรือกินนารีผมไม่แน่ใจถ้ากินนารีต้องราชาเทวะที่เคยเป็นข่าวดังอันนี้เป็นหงส์มีโคมสวยงามแต่ไฟมันไม่ติดนั่นดูสิคะจะติดไว้ทำไมแบบนี้ใช่ไหมคะที่ผ่านมาถามว่าเคยร้องเรียนหรือยังบอกร้องไปแล้วแต่ไม่มีใครแก้ไขเลยนะคะก็เลยลงขันการซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์มาติดกันเองติดตอนที่ช่วงโค้งอ่ะเพื่อป้องกันอันตรายก่อนแต่ว่าด้วยงบอ่ะลงทุนกันเองมันก็ติดได้ไม่กี่ดวงอะค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านบอกว่ารอภาครัฐไม่ไหวแล้วก็ติดไปทั้งหมดเนี่ย3จุดด้วยการลงขันกันก็วอนได้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขอย่างจริงจังหน่อยตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนค่ะไฟทางติดเป็นพักๆแต่หลังๆมาเนี่ยช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ติดเลยคืออย่างตัวโซล่าเซลล์ตัวเนี้ยเป็นเงินของชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าช่วงนี้กลางคืนเนี่ยมันจะมืดมากครับจริงๆอยากให้เขาจริงใจในเรื่องของการแก้ปัญหาของประชาชนที่รับที่ร้องเรียนเข้าไปเพราะว่าเรื่องของไฟที่มันดับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีเดียวมันผ่านมาแล้วประมาณ5-6ปี